มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะให้ถูกมาแล้ว2งวดชาวบ้านขอเลขจอมปลวกบนเสาหลักกิโลข้างถนนเมื่อวันที่26กันยายน2562ที่ผ่านมานะคะที่ถนนระหว่างบ้านตรึมหนองหินตำบลบ้านตรึมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มีชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาขอพรแล้วก็ชมเลขจากจอมปลวกที่บังเอิญขึ้นไปอยู่บนเสาหลักกิโลเมตรข้างถนนระหว่างถนนบ้านตรึมมุ่งหน้าบ้านหนองหินขนาดความสูงของจอมปลวกนะคะ50เซนติเมตรค่ะวัดรอบนะคะ60ถึง80เซนติเมตรนะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่าจอมปลวกนี้ให้เลขถูกกันทั้งหมู่บ้านมาแล้ว2ครั้งค่ะติดต่อกันก็คือวันที่1กันยายน62แล้วก็วันที่16กันยายน62ที่ผ่านมาค่ะส่วนวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นครั้งที่3นะคะจึงมีชาวบ้านมาขอเลขเป็นระยะนะคะแล้วก็แอบมาขอในช่วงกลางคืนค่ะโดยการนำผ้าแพร่เจ็ดสีมาผูกกับเสาหลักกิโลจอมปลวกแล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนแป้งแล้วก็เครื่องหอมนะคะเพื่อมาขอเลขทั้งนี้เลขที่ชาวบ้านเห็นส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นเลข2 2 6 8 8แล้วก็7ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ซื้ออย่างมีสตินะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ